แล้วตอนนี้ครับทางทีมงานของเรานะครับได้รับข้อความเยอะมากจากน้องนะครับบอกว่าแต่ละคนได้สงสัยหลายอย่างมากเลยตอนนี้คำถามแรกนะฮะมารออยู่แล้วครับผมคำถามก็เลยครับวันนี้เริ่มที่ใครละคนเลยเนาะได้ครับผมแบงค์ชอบหนังแนวรักโรแมนติกครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาดูหนังเนี่ยเราต้องรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าเอนจอยไปกับหนังครับผมไม่ชอบหนังผีไม่ชอบหนังแอคชั่นน่ากลัวนะรู้สึกว่าเวลาดูหนังเนี่ยเราต้องยิ้มได้เพราะว่าพี่แบงค์น่ากลัวอยู่แล้วมาพี่ชอบดูหนังฮอลโลชอบแบบหนังแบบสยองขวัญหนังแบบกันข้าวหนังผีเพราะรู้สึกว่าแบบหนังผีที่แบบทำให้เราน่ากลัวหรือว่าสะดุ้งได้ทำให้เราน่ากลัวไม่หมายถึงทำให้เรากินไปกับอะไรเงี้ยมันน่าดูมันน่าทำให้ท้าทายตัวเองดีเผื่อจะไปกระโดดเกาะคนข้าหรือเปล่าไปขโมยเงินเขาครับผมก็ชอบแนวแบบว่าหนังรักโรแมนติกการ์ตูนหรือว่าคอมเมดี้เอ้ยพูดดิอะไรแล้วแอนิเมชันก็โอเคกันนะหรือว่าจะเป็นแบบว่ายังไงอ่ะแบบหนังที่แบบว่าดูแล้วไม่มีผู้ดูแล้วไม่เครียดเราไม่เครียดอ่ะไม่น่ากลัวผมจะดูทุกเรื่องดีกว่าดูทุกแนวก็คือเหมือนเรียนด้านนี้ด้วยแล้วก็คือแบบจะชอบดูหนังก็คือจะดูว่าแต่ละที่แต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละภูมิกับเขามีแนวคิดแตกต่างแค่ไหนเจ๋งอ่ะเป็นแฮนดูมีอะไรอ่ะบางปอนครับผมก็เหมือนแผนได้ทุกแนวเลยแต่ที่ชอบเป็นพิเศษก็จะเป็นแนวแบบว่าเป็นแนวผีเพราะว่าแบบแต่ก่อนเนี่ยกลัวมากแล้วคือแม่ชอบดูบ่อยๆแล้วคือพอเราได้ดูกับแม่กันใช่แล้วเราจะรู้สึกแบบผวาในใจแต่พอหนังจบแล้วรู้สึกโล่งแล้วมันรู้สึกว่าเป็นฟิล์มครับผมชอบเป็นหนังแอคชั่นแอคชั่นแฟนตาซีอ่ะคือมันดูแบบมีจินตนาการและลึกล้ำนะครับแล้วก็ส่วนมากหนังแอคชั่นแฟนตาซีเนี่ยจะมีจบดีอ่ะจะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งส่วนใหญ่ให้ผมมีความสุขในตอนจบด้วยผมนะครับชอบหนังแนวไซไฟเหมือนอะไรที่มันแบบล้ำอะไรที่แบบว่าเหนือความเป็นจริงอวกาศอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบจินตนาการพวกแบบชอบเพ้อดูแต่หมวกดิใช่แต่อย่าถอดตอนนี้นะหัวหมวกเลยหัวหมวก Zee Channel Thailand's number one music television